ภูมิธรรมตรวจเยี่ยมทร.มอบนโยบายความมั่นคงทางทะเลชมผู้บังคับบัญชาดูแลกำลังพลตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีการเมืองวันที่25ตุลาคม2567 13:22 น.ภูมิธรรมตรวจเยี่ยมทร.มอบนโยบายความมั่นคงทางทะเลชมผู้บังคับบัญชาดูแลกำลังพลตามนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างดีย้ำให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนรับภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพเรืออย่างเป็นทางการเพื่อรับทราบถึงภารกิจและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วยต่อไปโดยมีพลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือผบทร.ให้การต้อนรับนายภูมิธรรมถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอันจะนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นนายภูมิธรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมมอบนโยบายว่ากองทัพเรือเป็นหน่วยงานที่แตกต่างจากหน่วยงานของกองทัพอีกหลายส่วนเพราะต้องปฏิบัติงานทั้งทางบกและทางทะเลวันนี้โดยรวมกองทัพเรือได้มีการเตรียมการในการปฏิบัติหน้าที่หลายอย่างมีความพร้อมพอสมควรทั้งการจัดกำลังหน่วยโครงสร้างของกองทัพเรือและการวางแผนปฏิบัติภารกิจต่างๆทั้งนี้ตนเองดูแล้วทุกเรื่องน่าจะครบถ้วนแต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องของการปฏิบัติซึ่งได้มอบหมายในทุกเรื่องที่เป็นนโยบายโดยตั้งเป้าให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องสวัสดิการของกำลังพลนั้นก็ถือว่าได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีทางบ้านพักอาศัยก็ได้มีการดำเนินการรวมถึงเรื่องปัญหาหนี้สินของกำลังพลโดยกองทัพเรือเองก็ได้ดึงเอาสถาบันการเงินและหลายส่วนมาใช้แก้ไขปัญหาด้วยซึ่งจากการดูเรื่องดอกเบี้ยนั้นต่ำอยู่แล้วมีทั้งสหกรณ์ของกองทัพเรือและอีกหลายหน่วยงานรวมถึงนโยบายของรัฐบาลก็ได้นำมาช่วยเหลือกำลังพลด้วยสำหรับเรื่องที่ดินในการปลูกบ้านพักอาศัยของกำลังพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังพลชั้นผู้น้อยเราได้ให้ความสำคัญและดูแลเป็นรายปีอยู่แล้วผมได้เพิ่มข้อเสนอไปซึ่งต้องคุยกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.และผู้บัญชาการทหารเรือเป็นไปได้ที่เราจะใช้รายละเอียดของที่ดินที่มีอยู่ของกองทัพงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการจัดสรรเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งขอศึกษาในรายละเอียดก่อนแต่เป็นแนวทางเพิ่มเติมที่สามารถทำได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวพร้อมกันนี้ยังได้มอบนโยบายในเรื่องของภัยพิบัติรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติฝนตกดินถล่มน้ำท่วมรวมถึงภัยธรรมชาติอื่นๆอีกหลายส่วนและกองทัพเองก็มีหน่วยที่ดำเนินการดูแลอยู่แล้ว
แต่เราต้องเพิ่มศักยภาพความสามารถเรื่องนี้ให้มากขึ้นรวมถึงด้านความมั่นคงต่างๆทั้ง call center ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มีการดำเนินการแก้ไขดีอยู่แล้วทั้งนี้เชื่อว่าทุกอย่างได้ดำเนินการต่อเนื่องทั้งเรื่องการเกณฑ์ทหารก็ได้ให้ไปศึกษาและประสานงานกับกองทัพบกเพราะกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยกันหารือกันเพื่อหาทางออกปัญหาต่างๆร่วมกันนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับการปรับลดระดับกำลังพลให้กี่ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมเพราะสังคมมีความกังวลอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายละเอียดว่าจะทำได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นประเด็นที่มีปัญหามาโดยตลอดโดยตนเองได้เสนอไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านต้องดำเนินการอย่างมีกระบวนการและช่วงเวลาซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่จะต้องเห็นถึงกระบวนการทำความเข้าใจเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ให้มากขึ้นสำหรับเรื่องการทำร้ายทหารเราได้คุยกับผู้บังคับบัญชาในหลายส่วนเรามีนโยบายที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วแม้เรื่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นน้อยครั้งแต่บทบาทของทหารคือการช่วยเหลือประชาชนมันมีมากกว่าพอมันเกิดขึ้นก็ไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ที่จะเกิดขึ้นดูแล้วเรื่องนี้เราพูดชัดเจนแล้วว่าไม่อยากมันเกิดแต่เราก็ต้องปรับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาในภาคส่วนต่างๆก็จะนำเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนเพื่อหาทางออกร่วมกันพร้อมกำชับผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนให้แก้ไขปัญหาจัดการได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสบายใจจากนั้นนายภูมิธรรมได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนะฐานทัพเรือกรุงเทพและตรวจเยี่ยมความพร้อมเรือพระราชพิธีในการเตรียมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันที่27ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ Red Bull เซ็นสนับสนุนก้องสมเกียรติเตรียมลุยศึก MotoGP ฤดูกาลหน้ากีฬาวันที่24ตุลาคม2567 13:45 Red Bull แบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังยืนยันก้าวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนแบบส่วนตัว Personal Sponsor ให้กับก้องสมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยเพื่อเตรียมลุยศึก MotoGP ในฤดูกาลหน้านักขับวัย26ปีได้รับการยืนยันเตรียมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักขับไทยรายแรกที่ได้ก้าวเป็นแข่งขันในระดับ MotoGP ในฤดูกาลหน้ากับทีม Honda LCR และล่าสุดได้รับการยืนยันจากแบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังระดับโลกอย่างRed Bull ที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนส่วนตัวในปี2025สำหรับ Red Bull พวกเขาสนับสนุนนักกีฬาระดับแชมป์โลกมากมายโดยเฉพาะในวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างเช่นมาร์คมาร์เกสมาร์คสเวิร์ธแท็ปเพนและฮอเก้มาร์ตินเป็นต้นและล่าสุดก้องสมเกียรติโดยสัญญาดังกล่าว
จะเริ่มต้นในปี2025ภายใต้สัญญาปีต่อปีทำให้ก้องสมเกียรติถือเป็นนักแข่งรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเชื้อสายไทยแท้คนแรกที่แบรนด์ก้าวเข้ามาสนับสนุนนอกจากนี้ก้องสมเกียรติยังได้โพสต์ภาพลงบนโซเชียลมีเดียที่ตัวเองสวมเสื้อที่มีตราโลโก้ของ Red Bull ซึ่งเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีถึงการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้พร้อมกับข้อความแทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะได้เห็นว่าวีกิ้งจะพาผมไปที่ไหนตื่นเต้นที่จะได้มาเป็นครอบครัว Red Bull ห้ามโดดเพื่อไทยกำชับส.ส.อยู่เป็นองค์ประชุมสภาจนปิดสมัยชี้มีโหวตเรื่องสำคัญการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 10:16 น.ชูศักดิ์แจ้งส.ส.เพื่อไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอกม.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมประกบฝ่ายค้านวิสุทธิ์ขอสมาชิกอยู่เป็นองค์ประชุมก่อนปิดสมัยเหตุมีโหวตเรื่องสำคัญเมื่อเวลา 8:30 น.วันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมส.ส.พรรคเพื่อไทยพท.ประจำสัปดาห์โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายประธานส.ส.พรรคเป็นประธานการประชุมมีสดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายวิสุทธิ์กล่าวว่าวันนี้และวันที่25ตุลาคมขอให้สมาชิกช่วยอยู่รักษาองค์ประชุมเพราะจะมีโหวตบางอย่างที่เราได้ตกลงกันไว้เช่นเดียวกับวันที่30ตุลาคมซึ่งประชุมสภาวันสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมก็ต้องขอความร่วมมาให้มาประชุมเพราะมีการโหวตเรื่องสำคัญคือร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การขนส่งทางรางของนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้านนายชูศักดิ์กล่าวว่าขอความร่วมมือสมาชิกเรามีบรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นร่างที่ฝ่ายค้านเสนอขณะเดียวกันของรัฐบาลเราคงจำได้ตอนที่นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เคยชี้แจงในสภาและขอรับกฎหมายของฝ่ายค้านมาพิจารณาตามข้อบังคับซึ่งจะครบ60วันในวันที่26ตุลาคมนี้และเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลเสนอร่างกฎหมายที่นายสุทินทำประกอบกับฝ่ายค้านแต่ขณะนี้ยังไม่เสร็จซึ่งคงไม่ทันวันที่26ตุลาคมจากนั้นเป็นการประชุมส.ส.โดยมีวาระพิจารณาการลงมติโหวตจะรับข้อสังเกตรายงานคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาแนวทางการตราร่างงบ.ร.บ.นิรโทษกรรมหรือไม่